รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันได้อยู่ได้ยังไม่ทำอะไรเลยอยู่ได้ยังไม่ได้ทำอะไรเลยอยู่ได้เห็นหรือยังอาจารย์หนูว่าอาจารย์ต้องออกไปยิงของจริงเร็วๆเอาใหม่อาจารย์เราต้องไปยิงสนามจริงบ้างสนามจริงเหรอใช่ที่ไหนมีเหรออยู่แถวพระประแดงใกล้ๆเหรอใช่เออไปสนามยิงปืนพระประแดงที่นี่เหรอที่จะพาฉันมาใช่ป่ะใช่ใช่เหรอจองสนามไปแล้วจองสนามโอ้โหตายตายตายยังไม่ทันเข้าไปเลยยูดาอีกแล้วเอาละต่อเสียงยังไม่ทันจะทักทายเลยเสียงดังแล้วจะได้รู้ว่าอยู่ในสนามนะครับสวัสดีคุณครูสวัสดีครับครูเบิร์ตครับใช่ครับผมครูเบิร์ตครับผมครูเบิร์ตวันนี้จะมาหัดเรียนเกี่ยวกับเรื่องการยิงปืนเขาให้มาเรียนที่นี่ครับผมที่นี่มันคืออะไรโรงเรียนสอนยิงปืนหรอที่นี่คือสมาคมยิงปืนพระประแดงครับเป็นสนามยิงปืนอยู่สนามยิงปืนไม่ต้องตกใจครับไปทั่วเลยทุกคนที่มาที่นี่นะครับจะต้องสามารถใช้ปืนได้อย่างปลอดภัยครับอ๋อใช้ปืนได้อย่างปลอดภัยถูกต้องครับแต่ทีนี้เรื่องของการยิงปืนไม่ได้หมายความว่าทุกคนต้องมีความรู้ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นไม่มีความจำเป็นก็ไม่ต้องมารู้ถ้าไม่ได้คิดแต่ว่าถ้าใครสนใจ1เรียนรู้ไว้เพื่อป้องกันตัวเองถูกต้องครับอันที่2เรียนเพื่อให้เป็นกีฬาสันทนาการถูกต้องครับใช่มั้ยคะวัตถุประสงค์มีอะไรอีกนอกจากนี้มั้ยคุณครูจริงๆแล้วเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2พาร์ทแล้วกันนะครับพาร์ทที่1แน่นอนครับด้วยอาวุธปืนมันมีอำนาจการทำลายล้างเนาะเราใช้เพื่อการป้องกันตัวเป็นหลักอยู่แล้วนะส่วนที่1นะครับ2ใช้ในการกีฬามันก็จะแบ่งเป็นยิงแบบสนุกสนานนะครับเป็นกีฬาแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นการฝึกสมาธิอุดถูกต้องครับคล้ายๆกับการเล่นกีฬากอล์ฟคล้ายกันเราจะต้องจดจ่ออยู่กับร่างกายปืนของเรารวมถึงเป้าหมายเป็นการฝึกสมาธิด้วยทำให้เรามีภาวะจิตที่นิ่งขึ้นทีนี้อายุอย่างเราอ่ะสวอายุเยอะแล้วจะมาหัดยิงปงยิงปืนมันจะอันตรายไหมตาก็ไม่ค่อยดีมาเสียงดังก็ตกใจแล้วก็ขอโทษนะออกเลี้ยวออกแรงมันจะกระทงกระแทกเราเปล่าไม่ครับถ้าเรายิงปืนอย่างถูกต้องนะครับตามหลักการเนี่ยรับรองว่าปลอดภัยแน่นอนผมขออนุญาตแนะนำอาวุธปืนให้อาจารย์รู้จักก่อนนะครับอาวุธปืนที่เห็นอยู่บนโต๊ะทั้งหมดเนี่ยจะมีแบบปืนสั้นเนาะแล้วก็ปืนยาวปืนสั้นจะมีอยู่2ระบบนะครับระบบแรกนะครับที่เราเห็นกันบ่อยๆนะครับนี่นะครับลูกโม่นะครับปืนลูกโม่หรือปืนรีวอลเวอร์นะครับทำงานด้วยระบบซิงเกิลแอคชั่นก็คือต้องเหนี่ยวแล้วยิงนะครับอันที่2ครับปืนระบบเซมิออโต้นะครับปืนออโตเมติกปืนพกกึ่งอัตโนมัตินะครับตัวนี้จะมีแมกกาซีนให้เราสามารถบรรจุกระสุนได้เยอะขึ้นซึ่งมีหลากหลายรูปแบบและก็หลากหลายสีสันเลยแล้วแต่ยี่ห้อต่อมาปืนยาววันนี้เอามาให้ดู2ประเภทนะครับประเภทที่1อันนี้เป็นปืนยาวขนาดจุด22นะครับชาวบ้านเรียกปืนยาวลูกกรดลูกกรดขนาดจุด22นะครับวัตถุประสงค์ของเขาเนี่ยใช้เพื่อการล่าสัตว์ส่วนกระบอกนี้นะครับกระบอกนี้คือปืนลูกซองนะครับลูกซองปั๊มนะครับเหมือนใช้เพื่อการเลยป้องกันตัวเป็นหลักนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะไปทำการยิงปืนได้เราจะต้องรู้สิ่งแรกก่อนเลยครับก่อนที่เราจะจับปืนนะครับคือกฎความปลอดภัยกฎความปลอดภัยจะมีอยู่4ข้อเป็นกฎที่เราจะต้องพึงระลึกไว้เสมอถ้าเราจำ4ข้อนี้ได้รับรองว่าจะไม่เกิดอุบัติเหตุขึ้นเด็ดขาดข้อที่1นะครับพึงระลึกเสมอว่าปืนกระบอกนั้นมีกระสุนอยู่ข้อที่2ครับไม่เอานิ้วเข้าโก่งไกถ้าไม่ต้องการจะยิงไม่เอานิ้วเข้าไปในวงนี้ถูกต้องเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจับปืนทุกครั้งเราจะจับโดยที่นิ้วปุดไว้ก่อนถูกต้องนิ้วไม่เข้าโก่งไกครับเพราะต่อให้มันมีกระสุนจริงมันก็ไม่มีทางลั่นครับมันก็ไม่มีทางลั่นนะครับข้อ2นั้นนิ้วไม่เข้าโก่งไก่
ข้อที่3ครับเราจะไม่หันปืนไปในทิศทางที่เราไม่ต้องการจะยิงคือเราจะไม่ไปเล่นจิบปืนชี้หาคนข้อ3ข้อที่4พิจารณาเป้าก่อนยิงหมายความว่าถ้าเราจิบปืนแล้วเรามั่นใจจะยิงที่เป้าหมายแล้วเราต้องดูรอบข้างรวมถึงด้านหลังเป้าหมายว่าปลอดภัยไหมทั้งหมดกี่ข้อละ4ข้อครับทำได้4ข้อปลอดภัยหน่อยหนูมีข้อ5ข้ออะไรครับผมหนูกลัวหนูกลับบ้านอ่ะไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวรู้กลัวพร้อมไหมครับอาจารย์มองกลัวอาจารย์สนใจรับกระบอกไหนดีครับวันนี้หนูชอบกระบอกใหญ่ๆอ่ะกระบอกใหญ่ไม่อยู่บนโต๊ะครับอยู่ใต้โต๊ะไอ้พร้อมแล้วนะครับพร้อมกระสุนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปในสนามเลยโอเคไปยิงจริงๆในสนามเลยเหรอยิงในสนามเลยครับโอเคทีนี้พร้อมแล้วนะครับเราจะเรียนรู้กัน3เรื่องสำหรับคนการยิงปืนนะครับเวลายืนปุ๊บย่อขาเล็กน้อยใส่ตายาวเอียงหมดเลยนี่ปืนกระบอกเอียงด้วยตาทีนี้จังหวะที่เรายิงนะครับให้เราค่อยๆลากมาครับลากไปไหนลากดึงไกเข้ามาครับค่อยๆลากเหนี่ยวไกมาช้าๆครับค่อยๆมาโอเคอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูเห็ดเข็มทองทอดพริกแกงมาฝากกันค่ะวิธีทำเริ่มจากใส่แป้งทอดกรอบลงในภาชนะตามด้วยน้ำเย็นคนผสมให้เข้ากันใส่น้ำพริกแกงเผ็ดใบมะกรูดสับผสมให้เข้ากันอีกครั้งนำเห็ดเข็มทองลงชุบแป้งที่เตรียมไว้ใส่น้ำมันปาล์มตรามรกตลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนนำเห็ดเข็มทองลงทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้จัดใส่ภาชนะรับประทานคู่กับอาจาแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูเห็ดเข็มทองทอดพริกแกงเข้าเจ้าที่ดีที่สุดที่ผ่านการคัดสรรโดยอาจารย์ยิ่งศักดิ์กับข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ข้าวเม็ดสวยหุงขึ้นหม้อนุ่มละมุนพิเศษ4แพ็คราคาเพียง380บาทส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่026827644หรือจะสั่งออนไลน์ได้ที่ Facebook ยิ่งศักดิ์ฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดสวัสดีสวัสดีโอเคครับเตรียมมือไว้แล้วต้องแบบนี้เรียบร้อยนะครับกฎความปลอดภัย4ข้อ1จะต้องคิดเสมอว่าปืนมีลูกกระสุนไหมต้องมี2เวลาจับต้องไปแบบนี้อย่าเอานิ้วลงไปในรูนี้เหนี่ยวไกลไม่ได้3ครับไม่ชี้ปืนไม่หยิบปืนขึ้นมาถ้าชี้กราดไม่ได้ต้องและสุดท้ายครับข้างหลังมีคนไหมโอเคนะรับรองครับวันนี้อาจารย์ยิงปืนอย่างปลอดภัยแน่นอนจากกฎ4ข้อนี้จ้ากลับบ้านยังครับอาจารย์จะหยุดโอเคทีนี้พร้อมแล้วนะครับก่อนที่เราจะทำการยิงปืนนะครับเมื่อกี้เนี่ยคนอื่นปลอดภัยเนาะทีนี้ตอนยิงเราต้องปลอดภัยด้วยนะครับ2อย่างเฮียและไอสำคัญเสมอนะครับติดตัวตลอดเลยโอเคนะครับทีนี้ก่อนเริ่มนะครับเราจะเรียนรู้กัน3เรื่องสำหรับคนการยิงปืนนะครับ1ร่างกายบอดี้นะครับการยืนการจับนะครับ2การเล็งและการลั่นไกสุดท้ายคือการยิงนะครับ3เรื่องเรื่องแรกนะครับเรื่องของการยืนนะครับการยืนสำหรับการยิงปืนนะครับเนื่องจากว่าการยิงปืนมันจะมีแรงรีคอยล์เวลายืนให้เรายืนถ่ายน้ำหนักก้าขาให้ประมาณช่วงหัวไหล่นะครับขยับขาที่ไม่ถนัดขึ้นหน้าเล็กน้อยเล็กน้อยอาขาไว้เลยเวลายืนปุ๊บย่อขาเล็กน้อยเราจะไม่ยืนแบบอย่างนี้เนาะเพราะเวลาปืนมันมีรีคอยล์มันก็ถอยมาหรือการจะต้องอย่างนี้โอเคนะครับถ่ายน้ำหนักลงไปที่2ข้างเท่าๆกันนะครับ
ต่อมาเรื่องของการจับขออนุญาตจับสาธิตนะครับจับปุ๊บนิ้วไม่เข้ากงไกทันทีชี้ปืนไปในทางที่เราจะยิงนะครับการจับนะครับใช้มือด้านที่ถนัดเวลาจับนะครับให้เอานิ้วโป้งกับนิ้วกลางล็อกปืนไว้แน่นๆแล้วก็ที่เหลือประคองตรงนี้มันจะมีเราเรียกว่าคอปืนนะครับให้เอาง่ามนิ้วชิดกับคอปืนเลยนะครับชิดกับคอปืนเลยแล้วก็ชี้ไปด้านหน้ามือซ้ายอีกข้างนึงให้ทำการจับแล้วประคองบีบรัดให้มือกระชับขึ้นนะครับในลักษณะนี้นะอ่ะเจ๋งครับจานลองครับอ่ะถูกต้องครับนิ้วทาบไปเลยไม่เข้ากงไกนี้จะลองเล็งไปด้านหน้าครับลองเล็งดูครับข้างหลังมันจะมีศูนย์หลังและศูนย์หน้าศูนย์หลังจะเป็นตัว U และศูนย์หน้าจะมีขีดเล็งให้จุดสีขาวอยู่ตรงกลางของตัว U เห็นไหมหลับตาซ้ายลืมตาขวาเตะยาวเอียงหมดเลยนี่ปืนกระบอกเอียงด้วยตาทั้งหมดชี้ไปที่เป้าหมายหุ่นคนเห็นไหมเห็นแล้วโอเคทีนี้จังหวะที่เรายิงนะครับให้เราค่อยๆลากมาครับมาเรื่อย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 นั่นแหละฉันฮะอ๋อเหรออีกทีนะครับอาจารย์ลองอีกทีนึงลองอีกทีครับจับเห็นได้ยังครับว่าเป็นการกีฬาโอเคโอเคเหงื่อเริ่มออกทั้งร่างกายชี้ปืนไปที่เป้าหมายครับจับรัดด้านล่างบิดให้นิ้วชี้คู่กันเลยถูกต้องครับอาจารย์ทีนี้ก้มตัวมานิดนึงเล็งแล้วนิ้วแตะไกลนิ้วแตะไกลค่อยๆลากครับค่อยๆลากลากเอามาช้าๆนั่นแหละโอเคเหงื่อแตกร่างพักก่อนนะคะวิธีการบรรจุกระสุนเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับปืนทุกกระบอกเนี่ยมันจะมีเรียกว่าบ่านะครับกระสุนจะถูกบรรจุตรงลิ้นด้านหน้าลักษณะนี้นะครับเวลาบรรจุกระสุนให้เรากดลงไปแล้วก็เลื่อนเข้าในลักษณะนี้นะครับฉันไม่ได้ยืนข้างหน้าเผื่อมันยิงมาโดนฉันนัดที่สองครับเลื่อนเข้าไปมันจะดันลงไปเรื่อยต้องครับนัดที่สามครับกดแล้วเลื่อนเข้าไปกระสุนในแมกกาซีนเรียบร้อยทั้งหมดมันต้องมีกี่นัดในนี้อันนี้บรรจุได้สูงสุด16นัดครับแต่เราก็ไม่รู้ว่าข้างในมีกี่นัดถูกต้องถ้ามันลงไปแล้วถ้าเกิน4นัดเราจะเห็นมันจะมีเลข4เลข5อยู่ใช่ไหมครับตัวจานท้ายสีเหลืองจะมาโผล่ที่มาร์คแสดงว่าตอนนี้เราไม่รู้เราเรื่องตอนนี้ต่ำกว่ายังไม่ถึงต่ำกว่า4นัดแน่นอนนะครับอ่ะพร้อมนะครับค่ะพร้อมแล้ว EI ครับโอเคปืนครับชี้ไปในทิศทางที่ต้องการจะยิงครับแมกกาซีนบรรจุตอนนี้ยังยิงไม่ได้กระสุนยังไม่อยู่ในรังเพลิงต้องทำการโหลดนะครับทำการโหลดตอนนี้กระสุนอยู่ในปืนเรียบร้อยแล้วนิ้วอยู่นอกกงไกนะครับเหมือนเดิมครับยืนถ่ายน้ำหนักครับชี้ปืนไปด้านหน้าครับทำการเล็งค่อยๆลากไกเมื่อยแล้วพักครับพักทุกครั้งชี้ปืนไปในทิศทางที่ปลอดภัยนัดที่1นัดที่2ครับนัดสุดท้ายครับอาจารย์สิ่งแรกครับนิ้วจับไม่เข้ากงไกโอเครัดปืนเอามือรัดครับนิ้วทาบไปอันนี้ลองเล็งครับยืนสบายๆผ่อนคลายกล้ามเนื้อเดี๋ยวขอเล็งก่อนลองเล็งก่อนลองเล็งให้เห็นไหมเหนี่ยวไกลมาช้าๆครับค่อยๆมาโอเคโอ้ยมันเบี่ยงนะโดนไหมโดนไหมโดนจานเห็นไหมเล็งไม่ชัดยังโดนเลยเข้าหัวใจเลยข้างบนไม่จริงอ่ะนี่ดูบนกับดูล่างส่วนด้านขวาตรงตำแหน่งของหัวใจอาจารย์ยิงเข้าหัวใจเลยจริงจริงยิงปืนเสร็จทุกครั้งนะครับเมื่อกระสุนหมดสไลด์จะค้างให้เราเห็นว่ากระสุนหมดแล้วนะครับทำการปลดแมกกาซีนตรวจเช็คครับไม่มีกระสุนอยู่ในจริงปลอดภัยแล้ววางปืนได้จบหนึ่งคอร์สแล้วเวลามาเรียนต้องเรียนกี่ชั่วโมงในหลักสูตรจะดีไซน์ไว้ที่4ชั่วโมงครับโอ้ยถ้าเรียนนานมากมันเครียดนะใช่4ชั่วโมงแต่ว่า4ชั่วโมงเขาก็จะเรียนรู้พื้นฐานทั้งหมดเลยการใช้ปืนอย่างปลอดภัยชั่วโมงแรกก็จะเป็นเรื่องของกฎความปลอดภัยเรื่องของปืนโดยละเอียดนะว่าปืนแต่ละแบบมีระบบกลไกยังไงอันไหนคือเซฟอันไหนคือการขึ้นลำอะไรเงี้ยแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเรียนเสร็จแล้วเดี๋ยวกลับไปบ้านไปซ้อมต่อเดี๋ยวจะไปซื้อไปยิงเองแถวบ้านได้ไหมถ้าเขาได้รับอนุญาตให้ซื้อได้ฉันก็เห็นเขามีร้านขายปืนเราก็ไปซื้อเองสิตอนที่เขาไปซื้อเราต้องมีใบอนุญาตครับซึ่งจะต้องสกรีนกับทางหน่วยงานรัฐก่อนว่าเราซื้อปืนไปเพื่อเหตุผลอะไรงั้นก็ไม่สมควรจะซื้อต้องกีฬาก็กีฬาอยากยิงอยากสนุกก็มาที่นี่อยากลองยาวๆสักก็ไม่เยอะไม่เอาอันนี้เบาๆไม
เบาจริงๆเดี๋ยวมันสะบัดแล้วมันเหวี่ยงอันนี้เบามากเดี๋ยวผมยิงให้ดูนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตลองให้ดูครับอันนี้ง่ายอันนี้ง่ายผู้หญิงยิงได้เด็กยิงได้เลยอันนี้เป็นปืนลูกกรดนะครับขนาดจุด22เป็นปืนยาวจุดประสงค์ใช้เพื่อการล่าสัตว์นะครับโอเคดูอธิบายก่อนนะครับอันนี้คือเซฟนะครับถักมาข้างบนคือปลดเซฟถักไปด้านหน้าคือการเซฟนะครับตัวนี้คือปุ่มปลดแมกกาซีนนะครับด้านนี้เป็นตัวโหลดเหมือนเราสไลด์ปืนนะครับก็คือดึงมาข้างหลังแล้วปล่อยมันจะโหลดกระสุนนัดแรกเข้านะครับเดี๋ยวอันนี้ผมสาธิตให้ดูนะครับกี่นัดเนี่ยอันนี้5นัดครับขึ้นลำเรียบร้อยปลดเซฟสบายเลยยิงจบเซฟปืนปลอดภัยครูเบิร์ตครับยิงปืนเป็นกีฬาจริงๆแล้วก็สร้างความเพลิดเพลินได้ครับครูเบิร์ตลองฝากหน่อยสิถ้าเกิดว่าผู้ใหญ่ว่างๆแล้วไม่มีอะไรทำเกิดมาในชีวิตไม่เคยเลยเข้าสนามยิงปืนลองมาเรียนรู้ครูเบิร์ตฝากเลยครับได้ครับก็สนามยิงปืนพระประแดงนะครับยินดีต้อนรับสมาชิกทุกท่านนะครับที่สนใจในกีฬายิงปืนนะครับอาจจะอยากเรียนเพื่อการสันทนาการหรืออยากจะเอาไปเอาองค์ความรู้ไปใช้ปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของตัวเองและครอบครัวนะครับก็เรียนเชิญมาที่นี่ได้ครับทางนี้มีทั้งอาวุธปืนให้บริการเช่านะครับรวมถึงมีอาจารย์ครูต่างๆมาแวะเวียนกันมาให้ความรู้รวมถึงดูแลทุกท่านอย่างใกล้ชิดนะครับเรียนเชิญครับขอบคุณครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ว่านะคนแก่แล้วนะจะไปทำอะไรหวาดเสียวปีนหน้าผาไปทำอะไรต่ออะไรบ้างกิจจำหรืออะไรมันก็ไม่เหมาะครับอาจารย์ว่าถ้าอยากเสียวก็เลี้ยวมาหาครูเบิร์ตนะไอ้เสียวเชียวคุณอ้าวก็จะไปทำอะไรกินไม่ใช่เหรอหิวน้ำครูเบิร์ตไปกินน้ำกันไปครับผมไม่ได้นะพวกเราสวต้องฝึกตัวเองไม่ให้เป็นคนตกใจง่ายขวัญอ่อนขวัญผวาขวัญหนีดีโฟตกใจนิดนึงฉี่ราดอะไรยังไม่ได้มีน้ำแข็งกรีบส้มใส่ลงไปในนี้อ๋อเห็นปะตกใจอีกละโอ้ตายแล้วสวยงามมากเปียไหว้พระจันทร์แบบอกกับไส้พิเศษ4รสชาติพิงค์เพิร์ลสอดไส้ด้วยหงูยิ้งเบคอนและไข่เค็มแบล็คเพิร์ลสอดไส้ด้วยงาดำและไข่เค็มไวท์เพิร์ลสอดไส้ด้วยฟักเชื่อมงาขาวผิวส้มซ่าและไข่เค็มเพอร์เพิร์ลเพิร์ลสอดไส้ด้วยเผือกพุทราจีนและไข่เค็ม1กล่องราคา850บาทพิเศษ2กล่องราคาเพียง 1,500 บาทสั่งซื้อได้ที่026สองเจ็ดหกสี่สี่สวลุสสวลุสเมื่อกี้ใครถามฉันนะบอกว่ามาสนามยิงปืนเนี่ยสวโอเคไหมสำหรับเราอะอายุเรา70แล้วอะเราก็ต้องบอกกับทุกๆคนว่าคนแก่มันก็จะมีแบบตกใจง่ายอันนี้ไม่เป็นเรื่องปกตินะสังเกตดูตัวเองไหมขับรถกลางคืนอะฝนตกปัดน้ำฝนถี่ตามองไม่ค่อยเห็นรถสิบล้อวิ่งผ่านปี๊ดโอ้ตกใจอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะพวกเราสวต้องฝึกตัวเองไม่ให้เป็นคนตกใจง่ายขวัญอ่อนขวัญผวาขวัญหนีดีโฟตกใจนิดนึงฉี่ราดอะไรยังไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้พวกเราเป็นคนไม่ตกใจง่ายก็ต้องหาอะไรหวาดเสียวทำบ้างในที่นี่หมายถึงว่าทำได้ตามอัตภาพตนเองอาจารย์ยิ่งศักดิ์ว่าสวมาสนามยิงปืนก็ไม่เลวนะอย่างน้อยที่สุดเซฟตี้หูสายตาก็วัดได้พอจะเล็งปืนก็จะดูตัวเองออกว่าตาเรายังมองเห็นไหมเราต้องใส่แว่นเรายังเล็งได้หรือเปล่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแต่เป็นประโยชน์กับวัยอย่างพวกเราทั้งนั้นคุยไปก็ทำอะไรกินไปด้วยนะมีน้ำแข็งกรีบส้มใส่ลงไปในนี้อ๋อเห็นปะตกใจอีกละพอเราใส่แบบนี้เสร็จสีสันก็สวยแล้วใช่ไหมวัดดูซิสายตาตัวเองเห็นไหมถ้าสีบางสีไม่เห็นแสดงว่าตาบอดสีตรวจสุขภาพตัวเองก็ค่อยลินอ๋อดูสิแก้วนี้สวยอ่ะดูสิจำไว้นะคะสมาธิเป็นสิ่งสำคัญ
วสูงวัยอย่าขี้ตกใจฝึกจิตของเราไม่ให้เป็นคนตกใจง่ายไม่ให้เป็นคนขวัญอ่อนกีฬายิงปืนรีบมาเลยคุณสวไม่ควรกินหวานนะคะเนี่ยโซดากับผลไม้มันไม่หวานแต่ไอศครีมเนี่ยสวก็ไม่ควรกินนะคะเนี่ยนั่นน่ะสิมาแนะนำเขาได้ยังไงอะเรื่องไอศครีมอะตายเอาอะไรมาเอาออกไปไม่ได้กินไม่ได้ค่ะคุณค่ะสวไม่ควรกินไอติมค่ะสุขภาพกายเป็นสิ่งสำคัญสำหรับวัยอย่างพวกเราแต่คุณก็ต้องไม่ลืมนะสุขภาพจิตก็เป็นสิ่งสำคัญไม่น้อยไปกว่ากันถ้าบอกว่าจิตใจที่เข้มแข็งก็ต้องอยู่ในร่างกายที่สมบูรณ์เช่นเดียวกันฝึกให้ร่างกายตัวเองแข็งแรงเข้มแข็งสุขภาพจิตก็ต้องเข้มแข็งเช่นเดียวกันด้วยสัปดาห์หน้าจะชวนพวกเราสวไปเสียวเสียวไส้กันที่ไหนอีกติดตามชมนะวันนี้ขออนุญาตกินอะไรที่มันไม่หวานไปก่อนนะคะเพราะว่าไอศครีมเป็นสิ่งที่ไม่ดีมากๆเลยไม่ควรกินเพราะว่ามันหวานไม่ควรเลยอย่ากินเลยนะคะไอศครีมอ่ะมันหวานอะไรนะหิวน้ำเหรอหิวน้ำมากเธอถ่ายดูคุณครูเขายิงเสร็จฉันจะได้นั่งดูไปด้วยอาจารย์ต้องลองดูลองยิงจริงๆเหรอไม่ยิงจริงครูยิงไม่เอาอ่ะกลัวสวัสดี